บื้องหลังเมสซี่เนย์มาร์ฉีดวัคซีนซิโนแวคใช้เสื้อพร้อมลายเซ็นแลกมาหมอเหรียญทองประกาศลั่นขอจัดการศิระไม่ให้มีที่ยืนในสังคมหลังเปิดศึกโรงพยาบาลสนามสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับฮือฮาเป็นกระแสแชร์กันว่อนในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ครับกรณีลิโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์2นักเตะซูเปอร์สตาร์ของโลกชาวอาร์เจนตินาและบราซิลที่กำลังจะทำศึกโคปาอเมริการะหว่างวันที่13มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ซึ่งอาร์เจนตินาและโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะฉีดวัคซีนซิโนแวคของจีนพร้อมๆกับกลุ่มนักเตะโค้ชและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทีมอเมริกาใต้ทั้งหมดที่จะลงชิงชัยกันในทัวร์นาเมนต์นี้ว่ากันว่าวัคซีนซิโนแวคซึ่งมีจำนวน 50,000 โดสเนี่ยนะครับใกล้จะมาถึงเมืองหลวงของมอนเตเดวิโอของประเทศอุรุกวัยก่อนจะแจกจ่ายให้กับ10สมาคมสมาชิกสมาพันธ์ต่อไปงานนี้ก็มีดราม่ากันเล็กๆน่าประทับใจครับเพราะว่าลิโอเนลเมสซี่เป็นผู้ที่เป็นธุระให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ในการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแจกจ่ายให้กับบรรดานักเตะในทวีปได้ถึง 50,000 โดสดังกล่าวเรื่องนี้ครับเมสซี่ได้ส่งชุดแข่งบาร์เซโลนาที่สกรีนชื่อหมายเลข10และก็พร้อมลายเซ็นของเขาจำนวน3ตัวไปให้กับลุยส์ลาคาเลปูประธานาธิบดีอุรุกวัยจากนั้นประธานาธิบดีอุรุกวัยก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อไปยังผู้บริหารระดับสูงของซิโนแวคบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 นี้ซึ่งก็มีลิโอเนลเมสซี่เป็นนักเตะในดวงใจก่อนที่จะส่งเสื้อแข่งบาร์ซ่าที่สกรีนชื่อและก็พร้อมลายเซ็นของเมสซี่ไปให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับวัคซีนโควิด-19 50,000 โดสนั่นเองขณะที่หันมาดูที่บ้านเราครับเรื่องของวัคซีนซิโนแวคหรือวัคซีนโควิด-19 นี้นะครับก็มีดราม่าถกเถียงกันต่างๆนานาเป็นรายวันทั้งเรื่องของประสิทธิภาพผลข้างเคียงรวมไปถึงจะเลือกยี่ห้อไหนดีจนมีคนพยายามก่อกระแสแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่ขอเลือกวัคซีนที่จะฉีดหรือวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของรัฐบาลที่ล่าช้าจนเป็นที่มาของทัวร์วัคซีนจะพาคนไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศมีแม้แต่หน่วยงานของรัฐครับที่ขึ้นป้ายจุดฉีดวัคซีนที่คลองเตยซึ่งเป็นจุดที่ระบาดหนักยังอุตส่าห์ใส่เครดิตเชียร์ตัวเองเฉลียลุงเชียร์ผู้ว่ากทม.เพื่อหาเสียงจนชาวบ้านเขาด่ากันขมไหนจะเป็นดราม่าหมอพร้อมการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ถูกลากเข้าไปเป็นประเด็นการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลงานนี้ดราม่าวัคซีนกว่าจะสงบชาวบ้านตาดำๆได้ฉีดกันครบคงจะทุลักทุเลน่าดูครับกรณีหมอเหรียญทองพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒน์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับประกาศตั้งโรงพยาบาลสนามที่ซอยแจ้งวัฒนะ14เขตหลัก4เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่กลับถูกศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐคนแขวนหลวงพ่อป้อมวัดป่ารอยต่อโดดเข้ามาขวางโดยอ้างว่าประชาชนในพื้นที่คัดค้านเพราะใกล้แหล่งชุมชนมีทั้งห้างสรรพสินค้าตลาดคอนโดเกรงว่าจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อลุกลามออกมาถ้าไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอศิระในฐานะส.ส.เจ้าของพื้นที่ต้องเล่นใหญ่ให้ถึงใจประชาชนตามสไตล์เรียกเรตติ้งสร้างคะแนนนิยมจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมตั้งคำถามถึงการสร้างโรงพยาบาลสนามว่าได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีความปลอดภัยในเรื่องสุขอนามัยทั้งเรื่องระบบการป้องกันโรคระบบน้ำทิ้งที่มั่นใจได้หรือเปล่านอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และหากรับผู้ป่วยเข้ามาดูแลก็
็จะได้ค่าหัวละ 1,500 บาทต่อวันที่สามารถเบิกได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ยังแถมด้วยเรื่องที่อ้างว่าชาวบ้านร้องเรียนว่าญาติเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนศพมาที่วัดหลัก4เป็นเงิน 8,600 บาทเป็นการหากินกับศพทั้งที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบศิระได้ต่อสายถึงหมอเหรียญทองปรากฏว่ามีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดสัตว์เลื้อยคลานออกมาเพ่นพ่านยั่วเยะและยังมีการเปิดศึกในโลกโซเชียลตามมาอีกหลังจากนั้นศิระก็ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องร้องทุกข์กล่าวโทษพลตรีเหรียญทองหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและยังปรึกษาตำรวจจะขอเพิ่มอีกข้อหาว่าเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะตนเองเป็นส.ส.มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและก็ยังเป็นประธานกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเปิดวอกันนั้นก็มีผู้รู้กฎหมายโพสต์ประกาศเมื่อวันที่2เมษายน2563ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นใบอนุญาตให้โรงพยาบาลสนามสำหรับโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษพร้อมทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กมันจบแล้วศิระหน้าแหกและศิระก็หน้าแหกซ้ำสองครับเมื่อนายแพทย์ทะเรศกรักในระวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงว่าโรงพยาบาลสนามของหมอเหรียญทองนั้นได้ยื่นหนังสือขออนุมัติกับสบส.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและจะเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อเจ้าที่ของสบส.ได้ทำการตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่สาธารณสุขกำหนดเสียก่อนจึงจะอนุมัติได้ขณะที่หมอเหรียญทองครับก็ชี้แจงเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าทำศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 สูงถึง 8,600 บาทว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ได้เรียกเก็บแต่เป็นสุริยาหีบศพซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการศพต่างหากที่เรียกเก็บเพราะโรงพยาบาลยังไม่คิดจะขยายธุรกิจรับจ้างจัดการศพหมอเหรียญทองยังประกาศจะดำเนินคดีกับศิระในหลายข้อหาโดยใช้ทีมกฎหมายชั้นยอดของประเทศจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปเป็นที่น่าสังเกตว่าในย่านแจ้งวัฒนะนอกจากโรงพยาบาลสนามของนายแพทย์เหรียญทองยังมีโรงพยาบาลสนามของหน่วยทหารปตอ.1ขนาด300เตียงและรัฐบาลกำลังจะเปิดอีกแห่งที่ Impact Challenger เมืองทองธานีขนาด 5,200 เตียงซึ่งทั้ง3แห่งนี้อยู่ไม่ไกลกันจึงเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องผลประโยชน์จนปะทุเป็นสงครามตัวแทนระหว่างศิระกับหมอเหรียญทองทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังเป็นมิตรร่วมรบซัดกับม็อบ3นิ้วอยู่เลยเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรโปรดติดตามอย่ากระพริบตานี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ